สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์อนันต์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พงษ์อนันต์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะคะคเป็นวิทยากรนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆทางด้านอาหารไทยอาจารย์คะครับอาหารว่างที่เราจะทำในวันนี้ก็คือสาคูไส้หมูครับค่ะอาจารย์เริ่มต้นกระบวนการดีกว่าค่ะอาจารย์แนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะได้ครับค่ะถ้าเป็นอุปกรณ์เราก็จะมีอันนี้ก็คือกระทะทองค่ะกระทะทองเหลืองนะครับเราก็จะมีไม้พายนะครับแต่เกิดท่านผู้ชมที่บ้านมีกระทะเทฟลอนหรือกระทะจีนกระทะวอกของเราธรรมดาที่บ้านใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องคอยควบคุมเรื่องอุณหภูมิสักนิดนึงนะฮะจะไม่ให้ไฟแรงเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวขอบกระทะจะไหม้แล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นลังถึงนะฮะเอาไว้นึ่งสำหรับตัวนี้ครับเพราะงั้นเรามาดูส่วนผสมของแป้งแป้งเราก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นสาคูนะครับเป็นสาคูนะครับตัวนี้สาคูเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีหลายสีนะครับน้ำที่เราใช้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติไม่ต้องใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนครับผักก็จะมีเหมือนข้าวเกรียบปากหม้อนะครับก็คือจะผักก็จะเป็นผักกาดหอมนะก็ผักชีแล้วก็พริกขี้หนูนะครับนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เกลือนะครับแล้วก็ใช้โป๊เค็มนะครับถั่วลิสงคั่วแล้วก็มาโขลกเองนะครับน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสเนื้อหมูถ้าบางท่านไม่ทานเนื้อหมูสามารถเลี่ยงเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ทานทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นเวชเทเรียนหรือเป็นมังสวิรัติเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นโปรตีนเกษตรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกอูมามิของไทยก็คือจะเป็นตัวหอมก็คือหอมแดงเนี่ยไอ้หอมใหญ่เนี่ยเอามาสับนะครับแล้วใส่เข้าไปที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือเราเรียกอย่างนึงว่าสามเกลือค่ะนะครับสามเกลือคือการเอากระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยเอามาโขลกรวมกันรากผักชีบางคนบอกว่าเอ๊ะเราใช้แค่รากเฉพาะรากอย่างเดียวไม่ใช่งั้นจากรากขึ้นไปตรงโคนประมาณ1นิ้วก็คือลำต้นของเขาค่ะนะฮะอันนั้นก็เรียกว่ารากหนึ่งรากนะครับแล้วก็เอามาโขลกรวมกันน้ำมันที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่ได้จากการเจียวกระเทียมค่ะนะครับมันจะหอมเข้าไปอีกเอาเฉพาะน้ำมันเอาเฉพาะน้ำมันเราจะแยกส่วนที่เป็นตัวกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันของกระเทียมเจียวนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะตามด้วยนะครับสามเกลือเลยไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะครับถ้าเกิดเรารอให้กระทะร้อนมันก็จะไหม้นะครับแล้วก็หมั่นคนเขาสักนิดหนึ่งย้ำทุกครั้งเลยว่าพอเวลาเราทำพวกเครื่องแกงหรือว่าสมมติเราผัดเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ไฟอ่อนนิดนึงเพื่อว่าอะไรฮะถ้าเกิดไฟแรงเกินไปหรือว่าผัดกะเพราก็แล้วแต่ถ้าเกิดใส่เข้าไปปุ๊บแล้วผัดแล้วไฟใช้ไฟแรงปุ๊บมันก็จะไหม้เราจะรู้ได้ไงว่าพอเราผัดพริกแกงหรือเครื่องแกงเอาไว้แล้วจะใช้ได้ก็คือสังเกตจากกลิ่นถ้ากลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นหรือฉุนขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ข้างๆต้องตะล่อมนิดหนึ่งแอบพอรากผักชีกระเทียมพริกไทยเริ่มได้ที่แล้วหรือว่าสามเกลือเริ่มได้ที่แล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมของหอมใหญ่ลงไปค่ะหอมใหญ่ซอยเตานะคะครับผมตอนนี้กลิ่นเริ่มปะทะจมูกเราแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เราก็จะใส่เนื้อหมูเข้าไปอันนี้คือยังไม่ต้องรอให้หอมหัวใหญ่สุกมากอันนี้ก็รอให้สุกสักครึ่งทางก่อนนะครับใส่ผัดเข้าไปเลยแล้วก็คนเมย์เรื่อยๆนะครับพอหมูเราได้ที่แล้วพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเวลาผัดอาจารย์ก็ตะล่อมให้อยู่ตรงกลางใช่ครับใส่ไชโป้สับลงไปใช้เป็นไชโป้เค็มหรือหวานใช้เป็นไชโป้เค็มหรือหวานก็ได้ถ้าเกิดเป็นเค็มนะครับเราก็ล้างน้ำทิ้งสักครั้งก่อนพอทุกอย่างได้ที่แล้วหอมแล้วนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมของเครื่องปรุงก็คือจะเป็นซอสปรุงรสเราให้ใส่ข้างๆนะครับให้ใส่ข้างๆเนื่องจากว่าความหอมของเขานั้นก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนนี่เองรวมถึงน้ำปลาด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำปลาเราใส่ไปหรือว่าเครื่องปรุงรสต่างๆที่เป็นของเหลวใส่ไปให้ใส่ตรงกระทะนะครับจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นให้เหนียวขึ้นมาอีกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วเราคั่วเองนะครับค่ะแล้วก็บดอย่าให้หยาบมากถ้าหยาบมากเสร็จแล้ว
พอเรากินปุ๊บหรือว่าเราปั้นไส้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยาบตามไปด้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติอีกอย่างนึงคือจะเป็นเกลือนะครับเกลือนี่เป็นตัวตัดรสชาติทําให้รสชาติเด่นขึ้นนะครับใช้เกลือไทยใช่ไหมใช้เกลือไทยครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้เขางวดตอนนี้เราก็เริ่มใช้ไฟกลางได้เลยนะครับพี่จะขยายสูตรได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดเราจะขยายสูตรก็คือสมมุติว่าเราจะคูณสัก10สูตรเพราะว่าเราต้องทําอาหารสมมุติว่าเป็นงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องควรระวังนิดนึงก็คือเรื่องความเค็มสําหรับในเมนูนี้นะฮะความหวานไม่ค่อยเท่าไหร่งั้นความเค็มสําคัญเนื่องจากว่าเรามีทั้งเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสถ้าเราใส่ไปสมมุติว่าใน1สูตรใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะครับถ้าเกิด10สูตรคุณจะใส่10ช้อนโต๊ะได้ไหมตอบว่าไม่ได้เนื่องจากว่าความเค็มจะทวีคูณให้คุณลบออกไป2ช้อนโต๊ะหรือว่า 20% ใส่ไปก่อน8ช้อนแล้วก็ลองชิมดูถ้ารสยังไม่จัดค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเราสังเกตจากตัวของไส้นั้นจะเริ่มร่อนขึ้นนะครับพอจะงวดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มติดกระทะคุณต้องคนดีๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไหม้ไม่ได้นะครับไหม้ไม่ได้เลยถ้าไหม้ปุ๊บเนี่ยคุณเสียทั้งหมดเลยถ้าเกิดทิ้งเอาไว้สักพักนึงรอให้มันเย็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เซตตัววิธีการแก้ก็คือเอาไปผัดใหม่แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันงวดเกินไปแล้วมันป้านแล้วเหมือนแตงเมหรือเหมือนทอฟฟี่ให้คุณใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนจัดใส่เข้าไปแล้วก็เริ่มตั้งต้นผัดใหม่ค่อยๆใส่เขาก็จะละลายไปทีเราก็เดี๋ยวเราก็ตักแล้วก็พักเอาไว้นะครับไส้นะครับถ้าเกิดไส้เราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะยังไม่เซตตัวนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเรารอสักครึ่งชั่วโมงรอให้เขาคลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไส้เขาก็จะเซตตัวพอดีนะครับไส้ที่ดีก็คือไส้จะไม่เหลวจนเกินไปจะไม่เหนียวจนเกินไปสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับทีนี้มาทำตัวแป้งกันนะครับงั้นวิธีการทำก็คือเราจะใส่น้ำพอปริ่มปริ่มตัวที่เป็นสาคูก็พอแล้วนะครับน้ำที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องธรรมดาสังเกตถ้าเกิดทำมากหน่อยก็จะใส่แค่พอปิ่มปิ่มพอปิ่มปิ่มพอแต่แต่แล้วมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมานวดอีกทีหนึ่งแต่อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เขาอืดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทิ้งไว้ให้เขาอืดแล้วเรานวดแล้วมันร่วนถ้ามันร่วนเกินไปก็เติมน้ำแต่ถ้าเกิดมันแฉะเกินไปก็คือเติมแป้งสาคูหรือเป็นสาคูเพิ่มนั่นเองนะครับก็คือตัวส่วนผสมของไส้อย่างที่บอกว่าเราปั้นพอดีคำนะครับอย่าให้ใหญ่เกินไปวิธีการปั้นก็คือหยิบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปั้นพอดีคำเนื่องจากว่าอย่าลืมนะครับต้องมีแป้งสาคูนะปั้นแค่นี้นะครับไส้ที่ดีจะต้องพอแตะมือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ติดมือค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือแป้งสาคูที่เราพักทิ้งไว้นะคะก็จะพองตัวขึ้นมาพองตัวขึ้นมาแค่นี้แล้วแล้วก็พอเราก็พองตัวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะนวดเขาเบาๆเท่านั้นถ้าเรานวดเขาแรงเกินไปเขาก็จะกลายเป็นหนังยางที่บอกนะเขาก็จะเหนียวงั้นก็เอาน้ำแตะๆมือเบาๆบางๆนะครับแล้วก็ลองกดไปในตัวแป้งดูนะครับถ้าแป้งแห้งเกินไปแล้วก็สามารถใส่น้ำเพิ่มได้อย่างที่เราบอกแต่ถ้าเกิดแป้งมันร่วนนะครับก็เหมือนกันก็ใส่น้ำไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันแฉะเกินไปทำไงแล้วก็ใส่แป้งเพิ่มเท่านั้นเองนี่นะฮะไส้ลูกประมาณขนาดนี้นะครับแป้งต้องใหญ่กว่าประมาณเท่าตัวครึ่งนะครับค่ะนะครับแล้วก็แผ่ให้เขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หยิบไส้ขึ้นมาเราไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็คลุมแป้งนะครับคลุมแป้งให้ทั่วให้ตัวตรวจไส้แต่ถ้าเกิดสมมติไส้มันแตกงี้ก็ให้ใช้บีบเอาแบบนี้นะครับค่ะบีบเบาๆบีบเบาๆครับแล้วก็ให้ไส้เขาคุมไปแบบนี้พอไส้เขาคุมไปทั่วปุ๊บแล้วก็ไปคลึงที่มือเรานะครับอย่าลืมว่าแตะน้ำนิดหน่อยพอแล้วก็มาคลึงนะครับมาคลึงเบาๆนะครับคลึงเบาๆนะคะอย่าคลึงแรงนะคะนะครับก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งในรังถึงรังถึงนะครับเราต้องใส่น้ำเศษสามส่วนสี่ของรังถึงแต่ก่อนที่เราจะไปนึ่งเรามาดูในตัวรังถึงเราจะต้องรองด้วยใบตองซึ่งทำไมครับเราฉีกเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องฉีกเราวางไปเลยเป็นแผ่นๆได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ฉีกแบบนี้เนี่ยอากาศหรือว่าไอ้น้ำมันไม่สามารถทำไมฮะไม่สามารถดันขึ้นมาทำให้มันสุกได้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาวางในรังถึงและที่สำคัญก็คือเราก็เอาทำไมฮะน้ำมันที่ได้จากการเจียวกระเทียมทาในรังถึงจะได้ไม่ติด
อย่าวางติดกันมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสาคูมันสุกแล้วก็จะพองตัวมาอีกเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้เวลานึ่งประมาณ 3-5 นาทีนะครับลองดูนะครับเป็นไหมฮะควันก็จะออกมาทางใบตองที่เราฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับนึ่งประมาณ 3-5 นาทีวิธีสังเกตว่าสุกแล้วหรือยังไม่สุกให้ดูจากสาคูที่เป็นตากบตากบก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นสาคูนะครับแล้วก็ให้มีตรงกลางขาวๆนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็เอาออกมาเอามาคลุกเคล้ากับน้ำมันกระเทียมเจียวที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็คือตัวกระเทียมเจียวเห็นไหมฮะสีออกเหลืองทองเราเอาเฉพาะอะไรครับเนื้อของเขาเท่านั้นนะครับทำไมจะออกเป็นสีเหลืองทองเราเริ่มจากการเจียวนะสมมติเราตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันเลยนะฮะตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยอย่าให้น้ำมันร้อนก่อนเรากระเทียมเจียวหรือหอมเจียวที่เราจะใช้ในงานต่างๆนั้นใส่เข้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆเจียวไฟอ่อนๆ นะครับเจียวไปเรื่อยๆพอเวลาเขาเริ่มจะมีสีแล้วเราก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยใส่เกลือไปให้เนื่องจากอะไรหนึ่งคือต้องการเก็บรักษาตัวนี้ให้ได้นานด้วยสองคือตัวเกลือนั้นจะทำปฏิกิริยานะครับทำให้สิ่งที่เราทอดนั้นกรอบและอยู่ทนด้วยนะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นยกขึ้นมานะครับนะฮะเราก็ปิดฝาตรงนี้แล้วก็เราก็จะเอาช้อนหรือว่าทัพพีเนี่ยนะฮะตักแต่ก่อนที่เราจะช้อนหรือทัพพีตักเนี่ยเราก็เอาเนี่ยน้ำมันกระเทียมเจียวนะพรมๆสักหน่อยนึงนี่ที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นตากบครับและอีกอย่างหนึ่งพอเราเลือกสาคูพยายามเลือกเม็ดสาคูที่สีมันไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าเขาเก่าเก็บคุณผู้ชมคะนี่ก็คือสาคูที่นึ่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาเตรียมพร้อมสำหรับการจัดจานเสิร์ฟกันค่ะครับก็ได้งี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เหมือนเดิมก็คือเอากระเทียมเจียวโรยนิดนึงแต่ก็สมมติเราเสิร์ฟเราทำขายเนี้ยกระเทียมเจียวอาจจะแย่งให้ลูกค้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไปแล้วมันจะหายกรอบหมดแล้วก็บางคนเขาจะไม่ทานกระเทียมเจียวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจนะคะที่จะฝึกอบรมวิชาชีพกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมก็สามารถติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะคะวันนี้ดิฉันบุญธริกาไตรโกมูลพร้อมด้วยท่านอาจารย์นะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ